ในช่วงปีใหม่นี้หลายท่านต้องเดินทางไม่ว่าจะไปเยี่ยมญาติหรือว่าไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดรถก็เยอะคนก็เยอะแถมมีคนเมาอีกและที่สำคัญรถที่เล่นบนท้องถนนไม่มีประกัน 60% ฉะนั้นขับรถต้องมีประกันติดรถไว้นะคะอย่างน้อยชั้น3ก็ยังดีชั้น3ถึงแม้ว่าจะไม่ซ่อมรถเราทุกกรณีแต่ถ้าหากเราขับรถไปชนทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายหรือชนท้ายรถคันอื่นเสียหายประกันก็จะซ่อมให้สูงถึง1ล้านบาทและหากขับรถไปชนคนเสียชีวิตเป็นคดีอาญาก็จะมีหลักทรัพย์ไปประกันตัวให้ 300,000 บาทจะประกันตัวจากชั้นพนักงานสอบสวนไปจนสิ้นสุดคดีความชั้น3เบี้ยเพียง 1,790 บาทต่อปีเก๋งกระบะ4ประตูและกระบะแคปกระบะตอนเดียว 2,690 บาทต่อปีเท่านั้นที่สำคัญอย่าขับรถไม่มีประกันนะคะประกันจะทำให้เราเดือดร้อนน้อยที่สุดในวันที่เราเดือดร้อนมากที่สุดนะคะด้วยความห่วงใยจากคุณพี่เครือที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์เดชค่ะ